ไปต่อที่ความพร้อมของทีมอุดรธานี FC ก่อนเชียงหลงสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเกมวันอาทิตย์เชื่อถึงนี้ครับโดยทีมยักษ์แสนอุดรธานี FC รองจ่าฝูงของตารางโซนภาคอีสานเกมนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมอันดับที่11ของตารางซึ่งเมื่อวานนี้ครับทำสตาฟโค้ชได้ทำการฝึกซ้อมนักเตะโดยมีคณะผู้บริหารของทีมเดินทางมาชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยครับโดยนักเตะลงวอร์มร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและฝึกการเล่นกับบอลเพื่อเกิดความคุ้นเคยมากขึ้นซึ่งทางโค้ชวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติให้สัมภาษณ์ว่าเกมในบ้านวันอาทิตย์เชื่อถึงนี้มีความมั่นใจที่จะเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้เนื่องจากตอนนี้ระบบทีมเริ่มที่จะเล่นกันได้ลงตัวมากขึ้นครับส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บในเกมที่เจอมากับมุกดาหารเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาได้อย่างไรครับพอทางทีมได้จัดผู้เล่นสำรองลงทดแทนไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผู้เล่นสำเร็จตัวจริงที่เข้าจะลงสนามในวันอาทิตย์นี้ครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นนราธิปพร้อมพันธ์ในแผงหลังก็จะมีสัจจาแสงสุวรรณยืนคู่กับเนเนบี้แบ็กซ้ายเป็นพรพงษ์พรจำใสแบ็กขวาเป็นอำนาจวรวิบูลในแดนกลางก็จะเป็นเทโอดอร์ยูยูนยืนคู่กับสิทธิพงษ์กัลปพฤกษ์ริมเส้นด้านซ้ายเป็นธนาทิพแพงวงและริมเส้นด้านขวาเป็นโชมิฮิโร่ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นทอมมี่โบราลินว่ายืนคู่กับซิโรดมสิงห์ทิพพันธ์ครับตอนนี้ก็ความสมบูรณ์ของผู้เล่นก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ประมาณสักคน2คนนะครับจากแมตช์ที่แล้วก็มีทอมมี่กับมีเอ็มนะครับแล้วก็ที่เจ็บเดิมอยู่ก็มีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นทอมมี่ในความสมบูรณ์คาดว่าแมตช์นี้ไม่น่าถึง100นะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก 70% ก็อาจจะได้เล่นแต่อาจจะไม่เต็มแมตช์ก็ต้องปรับหลายๆอย่างนะครับโดยอย่างที่บอกว่าผู้เล่นที่มาจาก2โซนเนี่ยพอมาผสมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะครับงั้นเราเน้นทีมเวิร์คเราเน้นฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนคนดูเนี่ยมันจะต้องปรับเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับแต่ทีมมันจะดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าแมตช์นี้น่าจะดีกว่าแมตช์ที่แล้วนะครับครับก็จริงๆขอบคุณมากเลยเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราซ้อมฝนตกแฟนคลับก็มาดูมาบางคนตากฝนดูเรานะครับอันนี้น่าชื่นชมมากแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเราจะสัญญาเลยนะครับว่าเราจะทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับของ UDFC ทุกคนครับผมครับด้านนายสุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุลประธานสโมสรได้สัมภาษณ์หลังจากชมการฝึกซ้อมว่าระบบทีมในตอนนี้ถือว่ามีความลงตัวพอสมควรหลังจากที่ได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมและทีมแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถที่ก้าวสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับจึงฝากแฟนบอลช่วยตามเชียร์และกำลังใจกันด้วยครับแฟนบอลทั้งหลายนะครับให้มั่นใจได้เลยครับทีมงานผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชไม่ว่าเป็นโค้ชหรือนักฟุตบอลนะครับของเราเวลานี้เราฝึกซ้อมกันทุกวันเพราะฉะนั้นเวลานี้เราพยายามฟอร์มทีมของเราเนี่ยให้เข้าขากันให้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันดีกว่าเดิมอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอแฟนบอลมั่นใจได้เลยครับว่าทีมอุดร FC นะครับจะพยายามจะไปอยู่ดิวิชั่น1ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้แฟนบอลนะครับทุกท่านนะครับให้ช่วยมาเป็นแรงใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราพยายามจะเก็บ3แต้มให้ได้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันเสาร์ที่5กรกฎาคมนี้ครับชัยภูมิยูไนเต็ดพบกับมุกดาหารซิตี้หนองบัวลำภู FC พบกับอำนาจโปลียูไนเต็ดหนองคาย FT พบกับกาฬสินธุ์ FC และอุบล UMT FC พบกับสุรินทร์ซิตี้ครับส่วนโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนี้ครับสกลนคร FC พบกับเลยซิตี้และมหาสารคามยูไนเต็ดพบกับนครพนม FC ครับ